สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับราชินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทางยูทูบช n n e l ในช่องของ RMTP Live เราผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะก่อนอื่นต้องขอโทษแฟนๆรายการ10นาทีคดีดังด้วยนะคะเนื่องมาจากว่าสัปดาห์ที่แล้วฝนไม่สามารถดําเนินรายการได้ถึง3เอพิโซดด้วยกันเนื่องมาจากว่าติดภารกิจนะคะเป็นงานของมหาวิทยาลัยแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะ ในวันจันทร์กับเรื่องราวคดีอาชญากรรมดังๆทั่วทุกมุมโลกที่ฝนสรรหามาฝากแฟนๆรายการเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝนนาคดีฆาตกรรมยกครัวค่ะที่จุดเริ่มต้นนั้นมันมาจากความรักที่ผิดศีลธรรมย้อนกลับไปวันที่12ธันวาคมปี1995าณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งยันถนนหูหลินเขตไทเปในช่วงเย็นวันนั้นนะคะมีชายคนหนึ่งที่เสื้อผ้าของเขานั้นเต็มไปด้วยเลือดเขาวิ่งตะโกนออกมาจาก ห้องว่าถูกคนแปลกหน้าไล่ฟันแล้วก็พร้อมบอกอีกว่าในบ้านนั้นมีศพอยู่3ศพเมื่อตำรวจนะคะได้รับแจ้งความจากเพื่อนบ้านก็เรียบรุดไปที่เกิดเหตุเมื่อเปิดประตูเข้าไปในบ้านพื้นที่ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยเลือดห้องรับแขกมีศพผู้หญิงทราบภายหลังว่าเป็นศพนางอยู่ผู้เป็นมันดาถูกฟันและแทงเต็มตัวกว่า20แผลเมื่อเปิดประตูห้องนอนเข้าไปก็พบศพสองศพบ,บนที่นอนที่อาบชุ่ม ไปด้วยเเลือช่นนกัศพอีกศพหนึ่งนะคะเป็นผู้ชายทราบภายหลังก็คือผู้เป็นบิดาข,ของบ้านถูกฟันกว่าเก้าแผลและอีกศพที่มีสภาพอน,นาถที่สุดก็คือหญิงสาววัยเพียง16ปีเท่านั้นเธอถูกฟันทั้งหมด22แผลโดยสภาพศพนั้นที่คอและท้องเกือบขาด ตำรวจนะคะจับกลุ่มนายอู่ผู้พบศพคนแรกและเป็นผู้ร่วมอาศัยห้องเช่าที่อยู่ร่วมกันกับครอบครัวของนายอู่ซึ่งการที่ตำรวจจับกลุ่มนั้นเนื่องจากมีข้อสงสัยหลายประการจึงควบคุมตัวไว้ก่อนจากปากคำของนายอู่เล่าว,ว่าตอนเช้าวันที่เกิดเหตุณนะเวลา9น้นาฬิกาตนกำลังออกไปทำงานนอกบ้านเมื่อเปิดประตูออกไปก็พบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งกำลังถือมีด ชายคนนั้นใช้มีดทำร้ายตน2แผลตนต่อสู้และสามารถยึดมีดมาได้ด้วยความตกใจจึงรีบหนีเข้าไปในห้องและได้โทรหาเจ้านายเพื่อขอลาหยุดเพราะโดนคนแปลกหน้าบุกมาทำร้ายถึงที่พักจะทำให้การนี้เองค่ะทำให้ตำรวจนั้นสงสัยในตัวนายอู่ประการแรกก็คือเมื่อเขาแย่งมีดกลับมาได้ทำไมเขาถึงวิ่งหนีเข้าไปในห้องและทำไมไม่เลือกโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่กลับโทรหาเจ้านาย เพื่อลางานแทนซึ่งนี่ผิดวิสัยของคนทั่วไปที่เมื่อเกิดเหตุร้ายก็มักจะโทรแจ้งตำรวจก่อนในอู่ให้การต่อว่าหลังจากที่ตนนั้นหลบอยู่ในห้องได้ยินเสียงข้างนอกซึ่งคาดว่าฆาตกรได้พบกับในอยู่และลูกสาวได้ยินเสียงต่อสู้และเสียงอยู่สานซานลูกสาววัย16ปีร้องขอชีวิตไม่นานเสียงนั้นก็เงียบไป ตนไม่กล้าออกจากห้องแต่แล้วไม่นานนางอยู่กลับมาจากข้างนอกก็โดนฟันจนเสียชีวิตอีกตนรอจนมั่นใจว่าคนร้ายหนีไปจึงกล้าออกจากห้องซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ16นาฬิกาและพบศพของครอบครัวตระกูลอยู่พอ่อแม่ลูกและทั้งหมดนี้คือคำให้การของนายอู่ ผู้ร่วมอาศัยตำรวจและทีมนิติเวชเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบอาวุธสังหารเป็นมีดสองเล่มเล่มหนึ่งคือมีดหั่นผักยาวประมาณ7นิ้วและอีกเล่มคือมีดอิโต้ทั้งสองเล่มเต็มไปด้วยคราบเลือดยังพบรอยเท้าในที่เกิดเหตุรอยกระเด็นของเลือดร่องรอยการต่อสู้คราบเลือดที่ตกอยู่ถูกส่งไปตรวจ DNA ภายหลังการตรวจสอบพบว่าสิ่งที่นายอู่เล่าว่าฆาตกร คือคนแปลกหน้าที่บุกเข้ามาในบ้านน่าจะเป็นความจริงในอู่เลยถูกปล่อยตัวจากหลักฐานพบว่ามีร่องรอยรองเท้าที่ไม่ใช่ของทั้งสศพและไม่ใช่ของในอู่ตำรวจได้ตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์ของอยู่ซานซานและได้พบจดหมายที่อยู่ซานซานสาวน้อยวัย16ปีเขียนขึ้นและมีบทสนทนาระหว่างอยู่ซานซานกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าตู้หันเฉนินซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนรักของเธอ บทสนทนาคุยกันราวหนึ่งชั่วโมงไม่นานก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมตำรวจจึงคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีจึงได้ออกหมายเรียกนายตู่มาสอบปากคำเมื่อตำรวจไปถึงบ้านนายตู่สภาพนายตู่มีร่องรอยการต่อสู้ใบหน้ามีบาดแผลตำรวจยังพบรองเท้าที่มีคราบเลือดติดอยู่จึงได้เก็บหลักฐานทั้งหมด ส่งให้แผนกนิกติเวชเพื่อตรวจสอบเมื่อผลตรวจสอบว่าร่องรอยของรองเท้าคุณนตู่นั้น เป็นของผู้ตายทั้ง3และขนาดของรองเท้าที่พบในที่เกิดเหตุก็ตรงกับรองเท้าในตู้ตำรวจจึงจับกลุ่มในตู่ฐานฆาตรกรรม3ศพตำรวจพานในตู่ไปทําแผนรับสารภาพในตู่ขณะที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีอาการตกใจหรือตื่นกลัวใดๆทั้งสิ้นหลังจากสอบปากคําเรื่องราวโศก,กนาตกรรมทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยในตู่เล่าว่าตอนนั้นตอนอายุ28ปปีเป็นนักเรียนนอกจบมาและได้ เข้าสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งโรงเรียนนี้เองที่ตนได้พบกับอยู่ซานซานตอนนั้นเธออายุเพียงแค่12ปีในตู่เล่าว่าถึงแม้เราสองคนจะอายุห่างกันถึง16ปีแต่เราทั้งสองก็มีความรักอย่างจริงใจตนรักอยู่ซานซานจริงๆและคิดไว้ว่าจะรอจนกว่าอยู่ซานซานจะบรรลุนิติภาวะค่อยเปิดเผยความจริงและไปสู่ขอเธอกับพ่อแม่ทั้งสองแอบคบ และติดต่อกันมาเรื่อยๆและคอยรับส่งเธอมาโดยตลอดจนเมื่อเธออายุ15ปีก็ได้มีเพศสัมพันธ์กันตลอดเวลา4ปีที่คบกันก็คอยหลบๆซ่อนๆอนอนแต่แล้วความลับก็แตกเมื่อพ่อแม่ของอยู่ซานซานทราบเรื่องจึงได้เรียกตนไปพบพ่อของอยู่ซานซานเรียกเงินค่าปิดปาก12ล้านและยึดบัตรอนุญาตครูไปและห้ามติด ต่อกับลูกสาวของเขาอีกตนกับพ่อแม่ของอยู่ซานซานทะเลาะกาันจนมีปากเสียงขึ้นเวลาผ่านไปไม่กี่วันตนได้ข่าวว่าอยู่ซานซานจะทิ้งตนและจะเลิกกับตนเขาเสียใจมากที่พ่อแม่ของอยู่ซานซานนั้นทั้งเรียกเงินไถ่เงินนำซ้ำยังข่มขู่ว่าจะเอาเรื่องของเขาไปบอกกับทางโรงเรียนแถมให้เลิกติดต่อกับอยู่ซานซานวันนั้นเขาจึงใช้มีดและไปดักรอหน้าบ้านรอจนนายอู เปิดประตูเขาและนายอู่ต่อสู้กันอย่างที่นายอู่เล่าเมื่อนายอู่แย่งมีดและเข้าไปหลบในห้องเขาก็ได้เข้าไปในห้องรัวและหามีดอีกเล่มนั่นก็คือมีดอิโต้ที่พบในที่เกิดเหตุในขณะนั้นเมื่อนายอู่ได้ยินเสียงเอะอะเขาก็ได้วิ่งออกมาดูพร้อมอยู่ซานซานทั้งสองพ่อลูกวิ่งหนีเข้าไปในห้องนอนซึ่งตอนนั้นนตู้ก็ตามเข้าไปฟันและฟันนายอู่ผู้เป็นบิดาของคนรักเสียชีวิต ด้วยความแค้นที่คิดว่าคนรักจะเลิกลาทาั้งทังที่ตนนั้นรักหมดใจอีกทั้งครอบครัวของอยู่ซานซานก็ข่มขูม่ไม่เลิกด้วยบรรดาลโทษะ ที่รักมากแค้นมากจึงได้ฟันคนรักหญิงสาววัย16ปีโดยที่เขานั้นไม่ยั้งมือนับรวมแผลได้ทั้งสิ้น22แผลจนขอแทบขาดแยกออกจากร่างหน้าท้องถูกฟันจนขาดวินและเมื่อแม่ของอยู่สานซานกลับเข้ามาถึงบ้านในตู่วิ่งเข้าไปฟันนางอยู่รวมทั้งสิ้น20แผลเธอเสียชีวิตทันทีภายหลังที่ในตู่รับสารภาพตำรวจได้พบข้อความจดหมายฉบับหนึ่ง ในคอมพิวเตอร์จดหมายฉบับนั้นอยู่ซานซานได้เขียนระบายความในใจต่างๆโดยเนื้อหานั้นได้เขียนตัดเพ้อพ่อแม่บุญธรรมที่ขัดขวางความรักของตนและในตู่ทั้งสองคนรักกันจริงๆตลอดระยะเวลา4ปีที่คบหากันโดยความรักนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงโดยในจดหมายระบุว่าอยู่ซานซานพร้อมที่จะหนีไปกับในตู่ตำรวจได้นำจดหมายฉบับนี้ให้ในตู่อ่านในตู่ ที่สงบนิ่งมานานกลับปล่อยโฮร้องไห้อย่างบ้าคลั่งว่าตนทำอะไรลงไปฆ่าคนรักด้วยมือของตนเองเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าคนรักจะตีตัวออกห่างเสียงร้องโหยหวนข้าควรอย่างโศกเศร้าเสียใจก็ดังไปทั่วโรงพักสุดท้ายแล้วนะคะโทษที่ในตู่ทานั้นเขาก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตห้องเช่าห้องนี้นะคะจริงๆแล้วปัจจุบันก็ยังถูกปล่อยเช่าในราคาถูก เนื่องมาจากว่าห้องเช่าแห่งนี้นั้นเป็นห้องที่อยู่ใจกลางเมืองแต่มีราคาที่ถูกแสนถูกและมันก็มักจะดึงดูดให้ผู้คนนั้นมาเช่าห้องอันนี้นั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวคดีฆาตรกรรมนะคะที่เกิดขึ้นณไทยเปกับความรักนะคะที่เมื่อไม่สมหวังก็ลงเอยด้วยการตายยกครัวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการ10นาทีคดีดังก็คงต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอพิโซดหน้าก่อนจากกันไปนะคะฝากกดติด ตามกด subscribe กดไลค์ให้กับรายการด้วยนะคะฝนวราศนีสิงสุวรรณลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ